เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิบดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรกอดคอร่วมกันสร้างเกษตรให้เรื่องเด็ดหรือใจดำใจไม้และกันนิ่งคิดร้ายหมายทั้งหลายเราบ้านกลางทั้งหลายขอไว้ลายสู้ตายเลยWe'll be right back.
คนที่ทรนงเธอทูลศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高齢地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高齢地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。